แน่นอนแบบนี้คือแท้เข้าใจง่ายแต่มันจะไปติดตรงไหนรู้ไหมไปติดตรงที่ว่าถ้าเราใช้พิมพ์ในการแยกเราก็จะตีอันเนี้ยเป็นวัดเกรดถูกป่ะแต่ถ้าเราไม่ใช่พิมพ์ในการแยกเราจะเรียกพระองค์นี้ว่าพระสมเด็จโตเพราะเนื้อของพระองค์เนี้ยเป็นเนื้อโซนวัดระฆังนะก็ผมบอกแล้วว่าสมเด็จโตอ่ะถ้าเรียกแยกเป็นวัดอ่ะมันไม่จบหรอกแต่ถ้าเรียกเป็นพระสมเด็จโตทั้งหมดอ่ะแล้วเรียกว่าแก่น้ำมันแก่ผงแก่กล้วยอ่ะเข้าใจง่ายนะครับก็คืออันเนี้ยวางอิเล็กเคขาอยู่เนี้ยเพราะว่าไม่ค่อยได้เก็บนะครับอ่ะนะบัตรนาวแห่งวันนี้นี่ก็จะมีพระเครื่องอยู่ประมาณนี้อันนี้เราจะมีเดี๋ยวนะแล้วตะกร้านั้นอยู่ไหนที่วันนั้นใส่อ่ะที่รวมไว้ใส่อ่ะลูกมีตะกร้ารวมเลยอันนึงอ่ะที่เขาเทรวมไว้อ่ะลูกอ้าวเนี่ยสวัสดีครับน้องต่อบ้านโป่งเมื่อวานทีมเขาได้แชมป์ด้วยนะเขาได้แชมป์ด้วยนะเมื่อวานครับนี่วันนี้นะครับสิ่งที่ได้มาแน่นอนครับอันเนี้ยพวกเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินซึ่งหลังตาแผ่นดินแบบเนี้ยเอาจริงๆนะสร้างตั้งแต่ปี2392เอ้ย2492นะฮะ2492ถึง2495เห็นป่ะพระปีเดียวกันน่ะหยิบมายังไงลักษณะของเนื้อก็คล้ายคลึงกันหมดนี่เห็นไหมครับแล้วก็ในที่เดียวกันที่ได้วันนี้ก็ได้สมเด็จองค์นี้มาแท้ไหมเพื่อนๆแอดมินมีคัตเตอร์ใกล้ๆมือไหมลูกอยู่ตรงนี้เลยลูกนี้เลยมีเหรียญสร้างชาติไหมโหมีคนถามถึงผมก็ดีใจนะวันพุธเอาพระเข้าไปหาได้ไหมครับประมาณ2 ทุ่มที่ไหนครับพี่วงศกรสองทุ่มนี่ผมน่าจะเตรียมตัวเริ่มเข้าไลฟ์สดแล้วนะฮะพี่วงศกรเคยมาไหมเคยมาหาผมหรือเปล่านี่ช่วงเวลานี้ต้อง
หมู่ประชาธิปไตยก่อนโอ้โหมีเหตุผลนะมีเหตุผลแล้วเชื่อไหมผมเก็บเหรียญสร้างชาติมาไม่ต่ำกว่า7ปีนะใช่ไม่ทำให้เคยแล้วไม่มากลางวันล่ะครับพุทธนี้รับเช็คพระไหมน้องคนที่รับคิวอ่ะเขามีธุระทางบ้านโหดูขนาดนี่ยังขาดเลยแสดงว่าหลายปีมากอันเนี้ยเดี๋ยวผมตั้งแอดมินรับคิวให้ก่อนตลับเสียบล่างนี่คือตลับโบราณนะสมเด็จตาแผ่นดินหรือ95นะใช้ออกกันมวลสารเดียวกันครับพี่ใจดีมวลสารเดียวกันเลยนี่อ่ะอันนี้แท้หรือเก๋ก่อนมวลสารเดียวกันแต่ว่าตาแผ่นดินเนี่ยเป็นตาที่มีคุณวิเศษในตัวก่อนก็เหมือนกับเพิ่มออปชั่นนะเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะชามเดียวกันแต่ชามนึงใส่ไข่ชามนึงไม่ได้ใส่ไข เห็นไหมครับอยากดูปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดผมมีคลิปให้แล้วอ่ะแน่นอนแบบนี้คือแท้เข้าใจง่ายแต่มันจะไปติดตรงไหนรู้ไหมไปติดตรงที่ว่าถ้าเราใช้พิมพ์ในการแยกเราก็จะตีอันเนี้ยเป็นวัดเกตถูกป่ะแต่ถ้าเราไม่ใช่พิมพ์ในการแยกเราจะเรียกพระองค์นี้ว่าพระสมเด็จโตเพราะเนื้อของพระองค์เนี้ยเป็นเนื้อโซนวัดระฆังนะก็ผมบอกแล้วว่าสมเด็จโตอ่ะถ้าเรียกแยกเป็นวัดอ่ะมันไม่จบหรอกแต่ถ้าเรียกเป็นพระสมเด็จโตทั้งหมดอ่ะแล้วเรียกว่าแก่น้ำมันแก่ผงแก่กล้วยอ่ะเข้าใจง่ายเห็นไหมครับและในบ้านคนที่มี95ก็มีที่แบบถึงยุคติดมาด้วยเพราะถ้าตอนปี2495เนี่ยเข้าไปวัดระฆังก็ผมก็ยังเชื่อว่าต้องมีพระสมเด็จโตเหลืออยู่ที่แตกจากเจดีย์ปี74อันไหนเข้ากว่าแน่นอนอันนี้เก่ากว่าเห็นไหมน้ำมันเนี่ยยังไม่แห้งอันนี้แห้งแล้วไม่ท่านไม่ได้นำพิมพ์วัดเกตมากดคือจริงๆแล้วพิมพ์ทั้งหมดกดที่วัดระฆังแล้วตอนที่แบ่งเอาไปใส่แต่ละกลัวก็มีทุกพิมพ์ครับไม่ใช่ว่าพิมพ์นี้สร้างแล้วกดไว้ที่วัดนั้นไม่ใช่ทุกพิมพ์เป็นพระสมเด็จโตกดที่วัดระฆังหมดตอนมาหยิบออกไปอ่ะก็มีหลากหลายพิมพ์นั่นแหละครับไอ้ที่เรามากำหนดพิมพ์ว่ามีเท่านั้นเท่านี้คนขายพระกำหนดซึ่งไม่ใช่คนเปิดกู่ด้วยอ่ะ
นะครับคราวนี้นี่เห็นไหมพวกเราอะผมต้องบอกนะแฟนเพจสันขวานะยังเป็นผู้โชคดีอยู่นะที่มีสมเด็จแบบนี้นะมาให้แฟนเพจได้เอาไปใช้บูชากันจริงๆพวกเราโชคดีใครที่นะครับยังไม่มีพระสมเด็จแขวนคอวันนี้รอได้นะครับแบบนี้เรียกว่าพระสมเด็จโตนี่จะพิมพ์นะ7ชั้นหูบายสีอะไรก็เรียกไปนะครับแต่ถ้าเรียกเป็นวัดไม่จบเรียกเป็นวัดเกิดการไปแบ่งแยกราคาซึ่งจริงๆไม่จริงครับนะครับเรียกเป็นพระสมเด็จโตให้หมดเข้าใจง่ายกว่าเยอะครับนางพญางาช้างเขาปล่อยกันเท่าไหร่เป็นของมีงาช้างอันนั้นมีความเก่ากี่ปีอะครับพี่นี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์ที่ได้วันนี้แฟนเพจผมมีความเข้าใจเรื่องเนื้อตะกั่วกันเป็นอย่างดีเจ้าบอกอย่างนี้พี่จตุพรคำว่าเล่นไม่เล่นน่ะคือ300เล่นไหม3,000เล่นไหม30,000เล่นไหมพระแท้ยังไงถ้าอยากขายก็มีคนซื้อครับแต่เรื่องราคามันอยู่ที่ตกลงครับแอดมินเอานี่เทใส่ถังนี้พี่หน่อยเอาเหรียญขวัญถุงมาเอาเนี่ยเอาเหรียญขวัญถุงมาจากตะกร้าก่อนเอาเหรียญขวัญถุงมาก่อนลูกตะกร้าสีชมพูแล้วเทนี้ใส่ตะกร้าเทอันนี้ใส่ตะกร้าเอาเหรียญมานี่ลูกวัดหนังองค์พิมพ์วัดหนังอ่ะเห็นไหมครับนี่แท้ไหมพี่จตุพรถามมีใครถามผมว่าอะไรนะพี่โฟถามผมว่าานางพญางาปล่อยกันเท่าไหร่คือพี่มีพับปุ๊บพี่จะขายเลยเหรอคือเรื่องการตั้งราคาพระเครื่องอ่ะเราต้องรู้ในพระก่อนถ้าเป็นงายุคใหม่ก็เป็นของเกจิยุคหลังๆก็ไม่แพงถ้าเป็นงายุคเก่านะเก่ามากๆนะครับจะไปเข้าถึงพ่อเดิมได้ก็แพงต้องรู้ต้องคือราคาจะขึ้นอยู่กับเขาเรียกนะคุณภาพขององค์พระนี่นะครับฉะนั้นเนื้อตะกั่วถ้าวางไกลขนาดนั้นต้องเป็นมือแม่นาคอย่างเดียวถ้าจะหยิบถึงนะครับถ้าจะวางไกลขนาดนั้นนะแล้วมันก็เดินไปนู่นนะต้องเป็นมือแม่นาคอย่างเดียวถึงจะหยิบถึงนะแอดมินใหม่ผมนะครับอย่างนี้แท้หรือไม่แท้เราเปรียบเทียบจากอะไรอ่ะผมให้พี่เอาพระที่ยังไม่มีเก๋มาเป็นองค์เปรียบเทียบอันนี้คือยาท่านตู่วัดสุขารามมียาท่านตู่อีกไหมมียาท่านตู่อีกไหมลูกเห็นไหมครับอันนี้คือยาท่านตู่วัดสุขารามอ
โน่น248ฝ่าโน่นใช่อ่ะอันนี้คือตะกั่วปี2500นี่อันนี้คือยาท่านตู่เห็นไหมพระที่ไม่มีเกแต่รู้ปีพ.ศ.เอามาเป็นองค์ครูได้อ่ะนะครับเพื่อนๆเห็นภาพแล้วนะแท้ตาเปล่าอ่ะนะครับมีตะกั่วอีกถาดไหมลูกรวมหมดแล้วอืมอู้หลดนะครับแป๊บนึงนะอ้าวนี่อย่างนี้ถ้าเราไปเจอพระหลวงปู่สุกนี่เนื้อต้องเท่ายาท่านตู่ไหมอย่างเงี้ยปี2500เศษๆใช่ป่ะคุณไปหยิบ25ศตวรรษมาก็ใกล้เคียงกันนี่ไงเห็นป่ะอายุเท่ากันก็เหมือนคนอายุ20กับ20อ่ะอันนี้ก็ต้องเหมือนคนอายุ60กับ60โอเคคุณไปเจอพระพิมพ์สี่เหลี่ยมคล้ายหลวงปู่สุขคุณหยิบมาไม่เก่าเท่ายาท่านตู่ไม่ต้องไปสนใจพิมพ์อะไรเลยจะทันปู่สุขไหมไม่ทันแล้วคุณไปดูดิเห็นป่ะลักษณะพิมพ์ทรงก็เป็นยุคใหม่ไม่ได้เก๋แต่เป็นย้อนยุคเห็นไหมคุณมาเจอพระแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นพระที่เซียนพระเขาจะบอกว่านะครับไม่รู้ที่แต่แบบนี้แท้แน่แบบนี้เราเรียกว่าพระที่ยังไม่รู้ที่แต่รู้ว่ามีความเก่าแบบนี้คือแท้แน่เนี่ยเห็นไหมเข้ากันได้เห็นป่ะง่ายไหม25ศตวรรษจะมีเนื้อนี้ไหมเป็นไปไม่ได้นี่คือหลักการง่ายๆครับการแยกพระแท้เก๋อ้าวปู่สุขอย่างนี้แท้ไหมเข้ามาแท้เพราะอะไรเนื้อเก่าโซนเดียวกันโอ้โหดาว20ดวงขอความเมตตาสักกรณิตกรณหน่อยให้ถึง200ดวงได้ไหมครับผมจะได้สบายใจเรื่องข้อบังคับของคุณมาร์คซักเคเบิร์กหลวงปู่สุขแท้ลูกศิษย์ครับอธิบายได้เข้าใจง่ายเลยอืมอันนี้คือลูกศิษย์อันนี้คือปู่สุขแท้ๆเห็นไหมพอเป็นยุคใหม่พิมพ์ก็เป็นพิมพ์ทันสมัยเพราะเป็นช่างแกะคนละคนขอบคุณดาว50ดวงจากพี่หัสเทพชัยคำครับพี่บาลีดินอ่ะนี่มีใครจะให้ดาวอีกไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดูตำพิมพ์เพิ่มอะไรเลยเนื้อเก่าถึงโซนเดียวกันแท้ขอบคุณครับพี่ปิวราพี่ปิวราจะมาหาผมเมื่อไหร่นี่อย่างนี้แท้ไหมคาดิน70ดวงครับเก๋เห็นไหมครับเพราะไม่เก่าง่ายไหมบักแฟมง่ายครับ
ง่ายครับนี่ผมจะปั้นให้เป็นเทพคนต่อไปอันเนี้ยยังเก่าน้อยกว่านี้เห็นไหมเห็นป่ะแล้วเก๋กับเก๋ก็เก่าเท่ากันเลยเห็นป่ะเขาเก่าเท่ากันแต่คือใหม่ไงอ่ะถ้าใครเมตตาขอดาวอีกสัก80ดวงครับเห็นไหมครับนี่อย่างเงี้ยแค่คุณรู้เรื่องความเก่า3วีคก็รู้แล้วว่าไม่แท้เอาออกแบบนี้อ่ะไม่ถึงปูสุกแต่คุณก็รู้ว่างานมันมีความเรียบร้อยสมูทเป็นพระยุคลูกศิษย์เห็นไหมครับอ่ะแต่ถ้าเป็นขอบคุณดาวร้อยดวงจากคุณทอมมาทอมคราวนี้พอมาเป็นหลวงปู่เอี่ยมองค์นี้แท้ไหมผมถามเพื่อนๆหน่อยแท้ไหมแท้ด้วยอะไรเห็นป่ะเนื้อเขามีความเก่าอยู่ในโซนเห็นไหมนี่พระก่อนปี2500เยอะๆเก็บเข้าที่เดิมซึ่งพระเนื้อตะกั่วเนี่ยผมบอกเลยนะผมมีอยู่เยอะมากอีธานอยู่ไหนลูกเก็บนะครับหยิบมาดูพี่อุดมศักดิ์ต้องดาว50ขอบคุณครับสำหรับดาวที่มอบให้หลวงปู่เอี่ยมติดตาลงง่ายจังครับขอบคุณครับพี่ดี900,000เนี่ยกว่าผมจะมานั่งคุยกับเพื่อนได้เนี่ยผมต้องมีพระเครื่องเนี่ยเอาไว้ดูเอาไว้วิจัยขนาดนี้นะครับทำผิวใหม่ดูยังไงนะครับพี่เคยเห็นผิวเก่าและผิวใหม่แล้วหรือยังพี่เคยเห็นพระผิวเดิมๆผ่านตายังแล้วเคยเห็นพระผิวใหม่ผ่านตาหรือยังถ้ายังไม่เคยเห็นถามลอยๆไม่มีประโยชน์ต่อไปก็ไม่เก็ตแต่ถ้าพี่อยากจะรู้พี่ไปซื้อเหรียญที่ไม่เล่นอ่ะไม่แพงอ่ะหลัก10เอง100นึงก็ซื้อได้แล้วมาดูสัก 2-3 เหรียญให้ชินตาแล้วพี่ก็ไปดูนะพระที่ทำผิวใหม่พี่ก็จะรู้ว่าธรรมชาติของการทาสีใหม่กับทาสีเดิมอ่ะบ้านที่ทาสีใหม่กับบ้านสีเดิมมันต่างกันอยู่แล้วครับผมไม่ได้กวนประสาทนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ต้องทำพี่ถึงจะเข้าใจพี่ออสขอส่องปูสุกในกรอบได้ไหมครับได้ครับอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการตรวจสอบว่าปิดตาเนี่ยของหลวงปู่เอี่ยมซึ่งเป็นพระปิดตาที่แพงมากๆนะแยกแท้เก๋ได้ง่ายแค่นี้เองอ่ะอันนี้เก็บเข้ายาท่านตู่เก็บเข้ายาท่านตู่นะลูกอ่ะโอเคไหมครับถ้าโอเคแล้วนี่แหละครับเห็นไหมอันนี้100ปีอันนี้500ปีเห็นไหมเขาจะหนีจาก60ปีเห็นไหมแล้วก็หนีจากพระเก๋ไปอีกฉะนั้นแบบนี้ก็คือให้แพงแค่ไหนก็แยกแท้เก๋ได้ด้วยอายุความเก่าแบบง่ายๆเลย
บางคนคิดว่าความเก่าทำได้ทำไม่ได้หรอกครับคนที่คิดว่าความเก่าทำได้อะเขาเรียกว่าเรียกอะไรนะจินตนาการด้วยความกลัวเยอะไปหน่อยง่ายไหมเห็นไหมฮะนี่เราเรียงตามความเก่าไปอย่างนี้เลยอันนี้สี่ห้าปีอันนี้60 ปีอันนี้100 ปีอันนี้500 ปีถ้าง่ายแล้วเข้าใจกันแล้วมั่นใจกันแล้วอ้าวเพื่อนๆกดนะโอเคแล้วอยากได้อะไรมาคุยกันอ่ะอยากได้อะไรมาคุณเพื่อนเก็บเลยครับโอเคพี่ปุ่มผมพี่ปุ่มอามีล่าอยากได้อะไรรีเควสจะมาเลยนะพี่สมเด็จอ้าวแน่นอนครับผมบอกแล้วว่ายังไงก็สมเด็จใช่ทำไมเวลาคนพูดถึงสมเด็จผมนึกถึงปลาหมึกกับกุ้งแห้งเพราะพี่ทวีชอบเก็บสมเด็จนะครับแล้วบางทีเรียกสมเด็จก็นึกถึงพี่ปิราชสมเด็จสมเด็จจัดมาและอัลลาห์มากครับปิดตาวัดหนังด้วยข้อเนียมแล้วก็ไม่อีกเซียนที่จะเกิดขึ้นเซียนดังแห่งประจวบคีรีขันธ์ให้เรียกว่านะเซียนเก่าบางสะพานเซียนเก่าบางสะพานพี่เก่าพี่เก่าสมเด็จคืนนี้พี่ทวีมาแน่มาแน่หรือมาแน่มาแน่สมเด็จครับพี่เห็นสมเด็จอะไรนึกถึงพี่ทวีทุกทีท่านชอบโอเคมาพี่เก่าบอกครับผมนี่ครับผมนี่เซียนเก่าบางสะพานพี่เก่าบอกว่าต่อไปให้เรียกเขาว่าเซียนเก่าบางสะพานสมเด็จขอศึกษาพ่อเนียมวิธีดูพ่อเนียมอ่ะก็คือดูตะกั่วเหมือนวิธีเมื่อกี้เลยแต่มันจะติดตรงว่าพ่อเนียมอ่ะสร้างพระแค่5พิมพ์จริงหรือเปล่าแค่นั้นเองครับปัญหาคือว่าถ้าเราเจอพระเนื้อตะกั่วเก่าๆเอกลักษณ์ขององค์พระพุทธเนี่ยสอดคล้องกับเสียนโล้นเสียนแหลมเราจะรับเป็นพ่อเนียมกันไหมก็เป็นพ่อเนียมนั่นแหละนะแต่ไม่อยากให้มาเบียดพิมพ์ที่ขายกันแพงๆก็จะไปตีเป็นกุวัสสุวรรณอะไรไป